ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็เป็นการทำงานวันแรกนะครับของสัปดาห์นี้แต่เมื่อเช้าในส่วนของการจราจรก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านคงอาจจะถือโอกาสครับวันที่เป็นเขาเรียกว่าการทำงานแบบฟันหล่อนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดก็อาจจะมีการพักผ่อนแบบลองวีคเอนด์เก็บมาตลอดปีนะคะก็นำมาใช้กันตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแน่นอนอาจารย์พรพจน์นะคะก็ได้เตรียมนะคะเรามอบกันมาตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เป็นอะไรคะอาจารย์คะก็ต้องขอบคุณนะฮะหลายท่านให้ความสนใจก็อย่างที่เห็นด้านหน้าแพรเลยนะครับก็เป็นรูปนะครับของพระพุทธเมตตาซึ่งผมได้รับมาจากทางกัลยาณมิตรจากพุทธคยาประเทศอินเดียเลยนะครับก็อยู่ในกรอบสวยงามเราจะมอบให้นะครับเป็นของมงคลนะครับในเรื่องของการกำจริงถือโอกาสมอบให้เหมือนกับรับพระเสานั่นแหละที่โยกย้ายนะครับกติกามี2ช่องทางง่ายนิดเดียวครับค่ะก็สามารถส่ง SMS นะคะโดยการพิมพ์ PD นะคะขอชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดนะคะแล้ววงเล็บคำว่าพระนะคะส่งมาที่422-1606อีกครั้งหนึ่งนะคะพิมพ์ PD นะคะชื่อสกุลและจังหวัดวงเล็บคำว่าพระนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ทาง SMS อาจารย์มอบให้กี่ท่านคะมอบให้2รางวัลครับ2รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ส่งมาทาง SMS และอีก1ช่องทางนะคะตอนนี้ก็มีแฟนๆรายการของเราไปรับชมผ่านทางไลฟ์สดมากมายทีเดียวนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปที่ Miracle Channel TV นะคะเสิร์ชด้านบนได้เลยนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณกดไลค์นะคะแล้วกดแชร์ตรงที่เป็นไลฟ์สดนะคะแล้วคุณก็พูดคุยทักทายก็ได้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอันนี้อาจารย์ก็ติดตามอยู่เหมือนกันนี่อันนี้เข้าไปที่ Facebook Live ของทางสถานีนี่เลยนะครับที่จะเห็นนะMiracle Channel TV แบบนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มไลฟ์แล้วนะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็อาจจะทักทายพูดคุยนะครับและทางทีมงานเนี่ยจะทำการสุ่มหรือว่าแรนดอมประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการซึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook เนี่ยวันนี้ก็จะมอบให้อีก2รางวัลเช่นเดียวกันนะคะก็รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดจะประกาศกันตอนท้ายรายการใช่จะประกาศท้ายรายการเลยครับจะได้รับทราบกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับรวมถึงผ่านทาง Facebook Liveนะอันนี้ก็เป็นของมงคลครับที่มีความตั้งใจและอยากจะมอบให้และตามสัญญาเลยนะปลายช่วงตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมเนี้ยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลเลยแหละนะครับที่จะมอบให้ตอบแทนก็เรียกว่าน้ำจิตน้ำใจของแฟนรายการที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดและในส่วนของช่องทางการรับชมของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกไม่นานนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะถ้ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรจะรีบแจ้งให้ทราบเพราะตอนนี้หลายคนก็ยังถามว่าช่องทางเดิมที่เคยรับชมเนี่ยยังหาไม่เจอตอนนี้ก็ได้แต่ติดตามผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งหลายท่านซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตใช่แล้วก็ไม่ถนัดอ่ะเอาเป็นว่าณขณะนี้เราสามารถจะตามกันได้3ช่องทางหลักๆครับค่ะสำหรับหน้าจอโทรทัศน์นะคะที่ช่อง True Vision SD 51และ True Vision HD 368นะคะคใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นะคะอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ใน YouTube ค่ะสามารถชมรายการย้อนหลังได้หากว่าอาจารย์ตอบคำถามแล้วฟังไม่ทันนะคะไปย้อนฟังได้อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็รับชมไลฟ์สดได้แล้วด้วยนะคะใน YouTube นะคะ Channel ของเราชื่อว่า Miracle Channel TV Thailand นะคะทั้งหมดก็3ช่องทางด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ฝากติดตามกันก่อนนะคะแล้วก็หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะเราจะรีบแจ้งให้คุณชมได้รับทราบกันผ่านทาง Facebook เนาะนะคะน่าเป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุดเลยนะคะแล้วก็พระพุทธเมตตาวันนี้รวมแล้วก็4ท่านผู้โชคดีนะคะ SMS 2ท่านนะคะแล้วก็ใน Facebook Live สดอีก2ท่านนะคะก็รีบส่งข้อความกันเข้ามาและสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะคะวันนี้ต้องการที่จะพูดคุยกับอาจารย์พรพจน์นะคะก็มี2ช่องทางเช่นเดียวกันนะคะพูดคุยสายสดในรายการนะคะถามตอบกันในรายการเลยสามารถลงทะเบียนได้ก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494แล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดกำกับวันเกิดมาให้ด้วยนะคะ
ข้อความคำถามหากคุณถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะถามเรื่องของอาชีพการงานระบุอาชีพมาได้เลยนะคะเช่นคนที่ทำราชการนะคะบอกมาเลยนะคะว่าราชการทำหน้างานเป็นอะไรนะคะแล้วก็กำกับวันเกิดไหมด้วยคนที่เกิดระหว่างรอยต่อระหว่างวันนะคะให้บอกด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไร ครบถ้วนนะคะเรื่องราวของตัวเลขนะคะก็ส่งเข้ามาได้เนาะ4221606นะคะสำหรับช่องทาง SMS นะคะหมดแล้วนะคะพร้อมแล้วช่วงแรกในวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจันทร์ที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการแรม1ค่ำเดือน1ปีรกาดิถีกับเดือนตรงกัน1ค่ำเดือน1เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งนะครับวันนี้ทำอะไรก็ต้องมีสตินะครับรอบคอบระมัดระวังให้มากหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองในแง่ของการทำงานนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่สูงกว่าเขาทำอะไรขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะครับเงินทองวันนี้ผมทายดีขอเพียงแค่ขยันอย่าเกี่ยงงานอย่าเลือกงานครับก็พอจะมีโอกาสสร้างรายได้สุดท้ายหัวใจความรักวันนี้ผมทายดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลครับและสีที่ถูกโฉลกชาวราศีมังกรค่ะทำอะไรอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับวันนี้กระโทนสีเขียวมาต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในเรื่องของการทำงานวันนี้ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างตามภาษิตโบราณอย่างที่ผมเคยเรียนนะฮะไอ้คำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดส่วนใหญ่มันจะขาดนะงานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยยังมีจังหวะที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงครับสภาพคล่องการลงทุนก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอย่ามั่นใจมากจนเกินไปแต่หัวใจความรักวันนี้ยังคงราบรื่นลงตัวนะครับคนที่มีครอบครัวมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องและสีที่ถูกโฉลกชาวราศีกุมค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดก็หาคนซัพพอร์ตนะครับกับโทนสีน้ำเงินมาต่อกันที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนสุขภาพนะครับเป็นราศีแรกที่เตือนในแง่ของการทำงานวันนี้มองตรงไปข้างหน้าเลยนะครับหากทำงานแล้วเสร็จก็ขอให้คิดต่อภารกิจที่ต้องทำในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของความต่อเนื่องแต่เงินทองสภาพคล่องไม่ใช่วันที่ดีวันนี้จะมีแต่เรื่องที่จุกจิกกวนใจหรือมีรายจ่ายจรหัวใจความรักเน้นคนที่โสดมานานนะครับวันนี้มีโอกาสได้ปลดล็อกสีที่ถูกโฉลกชาวราศีมีนค่ะสุขภาพสำคัญมากนะครับกระโทนสีชมพูต่อกันที่ชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้จับประเด็นให้ได้นะในเรื่องของการทำงานจะได้ไม่เสียเวลาครับอะไรที่เป็นสาระสำคัญให้ทำก่อนสภาพคล่องโดยรวม 70% สอบผ่านการลงทุนถ้าคุณมีความพร้อมก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาซึ่งส่วนต่างสุดท้ายหัวใจเรื่องรักวันนี้คนรักพอที่จะพึ่งพาอาศัยคนโสดเองมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าและสีที่ถูกโฉลกชาวราศีเมษค่ะจับประเด็นให้ได้อะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญข้ามได้ข้ามนะครับวันนี้กระโทนสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในเรื่องของงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าอาจจะมีการเจรจาพูดคุยหรือมีการดีลกันในเรื่องของเงื่อนไขทางการค้าที่น่าสนใจสภาพคล่องเงินทองของบาดใจครับวันนี้ท่องไว้อย่าเอาเปรียบใครระวังจะเสียมิตรภาพหัวใจความรักวันนี้ไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนอย่าคาดหวังอะไรจากคนใกล้ตัวครับสีที่ถูกโฉลกชาวราศีพฤษภค่ะเงินทองของบาดใจกับโทนสีดำมาต่อกันที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในเรื่องของการทำงานวันนี้ให้เตรียมแผนสำรองนะครับอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดเนี่ยตรงเป๊ะเลยวันนี้เมถุนมีเปลี่ยนนะครับสภาพคล่องยังคงซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับหัวใจความรักผมเน้นไปที่คนโสดก่อนจะเข้าหาใครให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์แล้ววันนี้ผมฝาก
ระวังอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพแบบนี้ด้วยนะครับราศีที่ถูกโฉลกชาวเมถุนค่ะโทนสีชมพูครับค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะกับการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเวลามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานให้รีบปรับความเข้าใจแม้คนที่เคยคอมเมนต์สอนศีลไม่กินกันวันนี้ก็อยากให้ลองเปิดใจนะครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงมีโอกาสสุขสมหวังในเรื่องเงินทองสุดท้ายเรื่องรักเรื่องหัวใจก่อนจะเข้าหาใครให้โยนหินถามทางก่อนอย่ารีบร้อนครับสีที่ถูกโฉลกชาวกรกฎค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของการเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยกระทนสีฟ้าครับมาต่อกันที่ชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนตั้งใจทำอะไรวันนี้พยายามทำให้สำเร็จอย่าล้มเลิกกลางคันนะครับหรือถ้าใครทักท้วงอย่าเปลี่ยนแปลงความตั้งใจเงินทองก็ยังพอมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะสิงห์ที่มีเงินเย็นมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินนะครับสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่อย่ามีทิฐิคนโสดถึงมีผ่านเข้ามาก็ไม่น่าสนใจครับสีที่ถูกโฉลกชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมให้มีความกระตือรือร้นให้มากทำอะไรต้องมีความเพียรโทนสีน้ำตาลครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดวันนี้แลดูเหมือนการติดต่อประสานงานการทำงานเป็นทีมจะมีปัญหาขัดแย้งกันการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ใช้จ่ายต้องประมาณตนแต่ว่าด้านดีก็พอมีเกณฑ์อาจจะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนหัวใจความรักเน้นคนที่กำลังมีปัญหาและคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงระวังจะหนีเสือปะจระเข้ครับสีที่ถูกโฉลกชาวราศีกันค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับสุขภาพอีกหนึ่งราศีหัวใจความรักวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ว่าโสดคิดอยากมีคู่หรือคนที่มีคู่แล้วก็ตามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสภาพคล่องการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นถือว่าดีไม่เสียเปรียบเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองสุดท้ายเรื่องงานวันนี้เน้นในเรื่องของพวกกฎกติกาข้อบังคับนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรใหญ่และสีที่ถูกโฉลกชาวราศีตุลค่ะสุขภาพกับโทนสีชมพูครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าหยิบโยงนะครับทำอะไรต้องจริงจังระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือครับสภาพคล่องก็ไม่เด่นรับทางซ้ายจ่ายทางขวาและที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทหัวใจความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพียงแต่อาจจะมีในเรื่องของเวลาบ้างครับที่ไม่ค่อยจะตรงกันแต่สีที่ถูกโฉลกชาวพิจิกค่ะอย่าหยิบโยงทำอะไรต้องจริงจังกับโทนสีเขียวมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้แลดูมีบทบาทความสำคัญขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีธุรกิจภายในตระกูลสภาพคล่องให้เน้นเรื่องของเงินออมเงินปันผลฉะนั้นแน่นอนวันนี้การลงทุนก็ long term investment ครับสุดท้ายหัวใจความรักจงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตนระยะยาวจะมีปัญหาราศีที่ถูกโฉลกค่ะชีวิตอีกหนึ่งราศีเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีส้มและสำหรับวันนี้สีที่ควรหลีกเลี่ยงของทั้ง12ราศีนะครับเลี่ยงสีแดงสีเลือดหมูสีบรอนซ์ทองครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์จะโพสต์ให้คุณผู้ชมได้อ่านกันทุกวันสำหรับคำพยากรณ์รายวันแล้วก็สีที่ถูกโฉลกนะคะวันเสาร์อาทิตย์หลายคนถามถึงนะคะมีโพสต์ให้อ่านเหมือนกันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะหากวันนี้ท่านใดมีคำถามต้องการพูดคุยกับอาจารย์นะคะลงทะเบียนพูดคุยสายสดได้เลยที่024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความคำถามส่งเข้ามาที่
422-1606นะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ได้นำพระพุทธเมตตานะคะเป็นของมงคลจากประเทศอินเดียนำมาแจกให้กับแฟนๆรายการทั้ง2ช่องทางก็คือทาง SMS นะคะกติกาคือพิมพ์ PD เหมือนกันนะคะขอเป็นชื่อนามสกุลและจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ใส่คำว่าพระเข้ามานะคะส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ422-1606 2ท่านผู้โชคดีนะคะมาร่วมลุ้นกันทาง SMS และอีก2ท่านผู้โชคดีนะคะที่ติดตามชมอยู่ทาง Facebook Fanpage นะคะไลฟ์สดตอนนี้นะคะกติกานะคะก็คือการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดแชร์เนี่ยให้คุณผู้ชมตั้งเป็นพับลิกด้วยก็คือตั้งเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายก็ได้นะคะก็2ท่านผู้โชคดีจาก Facebook Live สดนะคะรวมแล้ว4ท่านแต่ถ้า Facebook Live สดท่านใดที่มีคำถามนะคะก็รบกวนว่าส่งมาทางหน้าจอโทรทัศน์นะคะ4ท่านผู้โชคดีจะประกาศรายชื่อท้ายรายการนะคะรีบส่งกันเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะThank you.